นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมในความอุปถัมภ์กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมทำหนังสือถึงผู้บริหารโรงแรมไนบาซ่ากรุงเทพมหานครเพื่อขอให้พิจารณาย้ายรูปปั้นครูกายแก้วออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดโดยหนังสือระบุว่าตัวแทนกลุ่มพุทธศาสนิกชนพระเถระศิลปินยุคคนในสังคมยื่นหนังสือให้ผู้บริหารโรงแรมไนบาซ่ากรุงเทพมหานครพิจารณาย้ายรูปปั้นกายแก้วออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดในการที่โรงแรมไนบาซ่าถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้นำรูปปั้นที่มีลักษณะแปลกประหลาดและส่อไปในทางน่ากลัวมาตั้งในพื้นที่เพราะมีชื่อว่ากายแก้วให้คนได้สักการะขอพรที่ดูเป็นเรื่องผิดกาลเทศะทางพระพุทธศาสนาเทววิทยาทางผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาและโหราศาสตร์หลายคนในโซเชียลมีเดียออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่ควรอย่างยิ่งตามหลักความเชื่อทั้งทางพระพุทธศาสนาและทางเทววิทยาซึ่งนำมาให้เกิดความเสียขวัญของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยมีความเชื่อส่วนใหญ่ว่าจะไม่เป็นสิริมงคลและทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีต่อการดำรงชีวิตอยู่สืบต่อไปอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความเชื่อที่ผิดมิจฉาทิฐิในทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลถึงแม้จะเป็นความเชื่อสิทธิส่วนบุคคลและเป็นสิทธิของเอกชนก็ตามแต่เมื่อเกิดการเผยแพร่ในทางที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นสิริมงคลอย่างกว้างขวางและมีการนำมาตั้งในทางสัญจรไปมาได้พบเห็นชัดเจนอาจทำให้เกิดความวิตกกังวลและความหวาดกลัวเกิดขึ้นต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนจำนวนมากทางกลุ่มสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาในฐานะหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมในความอุปถัมภ์กรมการศาสนาได้รับการร้องเรียนและความคิดเห็นต่างๆนานาจากพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งศิลปินและบุคคลในสังคมในทิศทางของความไม่เป็นสิริมงคลซึ่งทางหลักพระพุทธศาสนากายแก้วคือกายบริสุทธิ์สูงสุดเป็นอาทิสมานกายของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่นิพพานแล้วจะปรากฏเป็นกายแก้วใสประกายพฤกษ์แม้เทวดาและพระพรหมก็ยังไม่มีกายเป็นแก้วแต่เป็นกายทิพย์ดังนั้นการใช้นามกายแก้วเสมือนว่ารูปปั้นดังกล่าวได้สำเร็จทำขั้นสูงจนมีกายเป็นแก้วใสเพื่อความสบายใจและขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทางผู้แทนคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาและองค์กรเครือข่ายชาวพุทธอันประกอบไปด้วยพระสงฆ์ศิลปินบุคคลในสังคมวิชาการจะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือเสนอแนะและร้องเรียนพิจารณาแก่ผู้บริหารโรงแรมไนบาซ่าถนนรัชดาภิเษกในการยุติให้สักการะและนำรูปปั้นออกจากพื้นที่เพื่อความสบายใจและเป็นขวัญกำลังใจของประชาชนต่อไปโดยจะรวมตัวอ่านแถลงการและยื่นหนังสือต่อผู้บริหารโรงแรมไนบาซ่าถนนรัชดาในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกาณล็อบบี้โรงแรมไนบาซ่าถนนรัชดากรุงเทพมหานครและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ